มีนะคะมีค่ะต่อไปก็จริงๆเรื่องราวมันยาวมากเลยครับก็มันมีเรื่องของแต่ละคนด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอพูดในส่วนของผมแล้วกันแต่ความพูดเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ติดใจอะไรกับทางผู้จัดท้องถิ่นนะครับเราขอบคุณผู้จัดท้องถิ่นทุกท่านเลยแล้วขอบคุณการจัดด้วยที่เราได้มาเสียให้อีกมากจริงๆนะครับแต่ว่าในการเดินทางมันเราเจอปัญหาที่เยอะอย่างเงี้ยด้วยความที่มันอาจจะมีด้วยความเป็นเบสเกอร์ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็หลายอย่างทีนี้เนี่ยปัญหาทั้งหมดนี่ทีได้กลับมาผมก็กล่าวว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยไปเงี้ยปล่อยวางนะครับใช่ครับแต่ว่ารู้ตอนหลังว่ามันมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งผมก็เลยต้องออกมารู้สึกว่าผมอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกมาอธิบายนะครับเพราะว่าข่าวที่มาทางเราข่าวที่ไปทางผู้จัดหรืออะไรเงี้ยครับข่าวมันไม่ตรงกันนะครับมีการพูดไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วตอนที่ผมไปเนี่ยถ้าไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับมีการตกลงค่าจ้างค่าตัวแม้แต่ราคาตั๋วอะไรก็ว่าไปก็ตกลงกันแล้วพอไปถึงหน้างานที่ลาเวไปถึงประเทศรู้แล้วนะครับพ่อเขาบอกว่าไม่มีค่าตัวซึ่งผมก็เลยงงโอเคไม่เป็นไรผมก็คุยเจรจากับทางศิลปินทีมเนี่ยว่าเราจะยังไงดีรู้จักเขาลงทุนไปแล้วกันเองก็รอฟังอยู่ซื้อบัตรกันแล้วก็ด้วยสปีดนักร้องอยู่ที่ดีเดียวนี่เราก็ฟังอยู่แล้วเราต้องคุยกันก่อนแล้วก็ทีนี้เนี่ยที่มันเป็นเรื่องเพราะว่าผมก็รู้ตอนหลังว่ามีได้ข่าวมามีการพูดว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วแค่ไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปแจมบนเวทีแต่พอลงมาปุ๊บลงค่าตัวซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงนั้นทุกทีจนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้รับค่าตัวผมก็พูดว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของการที่เอาพวกของไปขายในงานเขาบอกว่าไม่มีค่าตัวแต่ว่าไปขายงานพวกเสื้อยืดชุดยืดอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเงินให้ซึ่งผมก็ไม่ได้รับนะผมก็ไปรู้ว่าเงินมาอยู่ไหนแต่ว่าถ้ามีการสื่อสารไปว่าผมมีคนรับค่าตัวมาเนี่ยก็ต้องเคลียร์ว่าอย่างนี้ครับทีนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าทีนี้เราคือที่มาตอนกัน3คนนะครับสองศิลปินแล้วก็คงจะออกมาในทีนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เกิดแท็กซี่ด้วยพี่เจสันนี่นะครับมีหลายอย่างมากที่คุณมือวุ่นวายนะครับทีนี้เนี่ยที่ต้องออกมาพูดย้ำอีกทีว่าข้อมูลที่พูดกับเราข้อมูลที่พูดกับทางหน่วยงานมันไม่ตรงกันแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่กลับมาได้ประมาณ5 วันแต่ข้อมูลทุกอย่างที่ได้ด้วยคดีมันเริ่มกลับที่ไหนรวมถึงเมื่อวานก็มีผู้เช่าภาพที่โทรหาผมด้วยจะต้องทำสิ่งใดให้ด้วยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็อธิบายซึ่งทางโบรกเกอร์ของเราก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้รับฟังจากเจ้าภาพที่นู่นแต่เดินทางซึ่งพี่เอนั่นนะครับก็เป็นคนที่จ่ายค่าตั๋วทั้งหมดรูปบัตรไปแต่ว่าเจ้าภาพเรารู้เมื่อวานเขาบอกว่าเขารับฟังทุกอย่างครบแล้วก่อนเดินทางอย่างนี้ก็มันก็มีข้อมูลที่มันไม่ตรงกันก็เลยต้องขอเชื่อนิดนึงแล้วผมก็จะทำเองคดีต่อไปจริงๆแล้วผมไม่ได้ซื้อเรื่องหรอกคือจริงๆแล้วเราก็ตัดสินใจเดินหน้าต่อคือตามหลักการการทำงานเนี่ยแต่ได้รับแค่ตัวก่อนเดินทางจริงๆแล้วผมไม่เดินทางหรือว่าการที่จะเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยถ้ารับเงินไม่ครบก่อนเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเราไม่เล่นสมมติรับมาคอนเสิร์ตเรายินดีคืนนะครับแต่ว่าในการที่จะมาบอกว่าการที่เราตกลงกันแล้วเนี่ยแล้วมาขอคนอื่นว่าผมไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ประทวงค่าตัวตอนที่ลงจากเวทีแล้วมันไม่ใช่นะครับทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะคะเขาเรียกเราเรื่องละเอียดของเงินเนี่ยต้องไปคุยกับพี่อีทีทีเพราะของพี่อีทเนี่ยแค่โดนข่าวลือทีว่าไปโกงเขา2.1 ล้านนะครับแต่ว่าก็รู้กันอยู่แล้วพี่เอเนี่ยเขาไม่ไม่ใช่แนวแบบโกงใครอยู่แล้วเขาสายธรรมะอย่างเงี้ยครับสายทำบุญมีแต่ให้มีรายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวรอคุยกับทุกคนพร้อมกันเป็นหลายคนน่าจะหลากหลายล้านใช่ไหมคะในตัวแค่ตัวที่เขาไม่จ่ายหรอกจริงๆไม่โทรไปเดี๋ยวเขาติดต่อมายังคะไม่ได้ติดต่อทางผมนะครับขนาดมีภาพเขาด้วยเขาก็ไม่ติดต่อมาครับเขามีไลน์ผมแล้วเขาไม่ได้โทรไม่ได้เคลียร์ไม่ได้คุยอันนี้ก็สนิทกันเป็นการส่วนตัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นน้องเขาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของวงที่แบ็คอัพให้กับพี่อีทพี่กบแท็กซี่ที่ใส่หินมาไฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบ็กอัพให้กับหลายคนเขาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของวงนี้ตัววงไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าตัวซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยเขามีโอกาสได้ทัวร์ประเทศเขาที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือไปมีแบบว่าเรียนชีพกับทางเจ้าภาพท้องถิ่นที่ประเทศก็เลยอยากจะเป็นโบรกเกอร์จริงๆแล้วที่มันมีการแบบว่าชูมือขึ้นมาตลอดการเดินทางเนี่ยไม่ซีเรียสเลยเรารู้กันอยู่แล้วถ้าเป็นแบบนี้ใหม่อะไรเงี้ยมันคงต้องมีความผิดพลาดหนึ่งครั้งบ้างนะครับเราก็พยายามช่วยแต่ว่าในการเดินทางเนี่ยจริงๆแล้วข้อมูลก็ไม่มีให้กั
การเดินทางก็เดินทางจริงพวกเนี้ยค่าห้องอะไรก็ต้องจ่ายจ่ายแต่ว่าจ่ายแพงก็ไม่ได้จองไว้ล่วงหน้ารวมถึงจริงๆแล้วการที่ให้ผมไปเดินทางทัวร์ต่างประเทศเนี่ยถ้าตั๋วเครื่องบินเขาต้องออกให้ผมถ้าที่พักเขาต้องออกให้ผมถ้าอาหารเขาก็ต้องดูแลต้องจ่ายเองทุกอย่างเพื่อให้โชว์มันจบให้ได้เพื่อให้ทัวร์มันจบให้ได้ถามว่าปีเตอร์กวดไหมคะกวดเลยไหมเอาจริงตั้งแต่เราตัดสินใจเดินหน้าต่อเพื่อการขับที่รอคอยเราอยู่ก็ปล่อยวางแล้วนะครับแต่พอกลับมาแล้วก็มาบอกว่าได้มาบอกคนอื่นว่าผมเนี่ยไปเที่ยวเฉยแล้วก็ขึ้นเวทีเองเดินมาทวงค่าตัวผมว่ามันไม่ใช่แล้วตลอดทริปเขาอยู่กับเราทุกวันไหมคะอะไรนะครับไอ้บอกว่าคนนี้เขาอยู่กับเราตลอดทริปเลยไหมอยู่กับเราทุกวันเดินทางทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็ทะเลาะกับพี่เอทุกวันก็คือมันก็มีหลายอย่างที่มันไม่เรียบร้อยพี่เอก็พยายามแนะนำอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็ต้องไปถามทางพี่เอทีนะครับซึ่งจริงๆแล้วกลายเป็นว่าพี่เอเนี่ยต้องจัดการหลายเรื่องซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่เขาไม่เป็นโบรกเกอร์ในการดูแล้วเขาไม่รู้สึกแบบหมายความว่าเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอตลอดที่เขาอยู่กับเรารู้สึกนะครับผมมีก็มีช็อตหนึ่งทะเลาะกันพี่เอก็ว่าเขาก็ร้องไห้แล้วก็สูญเสียแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เราไม่ได้มีความสุขอะไรเปลี่ยนมากเลยก็อยากให้เขาจบยังไงครับหรือว่าคุยกันหรือว่าแบบคุยผมอยากให้เขาไม่โกหกไม่ใช่แบบต้องมาบ่อยศิลปินมาศิลปินอย่างนี้อย่างนี้อย่างที่กดที่ไปหรืออย่างพี่เจที่ไปพี่เจก็จ่ายค่าตั๋วเองจ่ายค่าห้องเองแต่เขามาเชิญว่าแบบครับไปแบบว่าไปกินโคต้าไปแบบว่าไปใช้เงินของเจ้าภาพใช้แบบที่เรือนอยู่ที่กินหรูอย่างเงี้ยครับคุณดูที่ดีซึ่งมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่าโกหกเลยจะพูดอะไรก็พูดความจริงไปเถอะแต่พี่ก็ควรจะได้ค่าตัวอะไรนะครับควรจะได้ค่าตัวทุกคนหมายถึงคนด้วยอะไรเงี้ยไม่มีอะไรอื่นก็ถ้าเขามีอยู่มันก็ควรจะได้แหละชอบจะฆ่าผมนะคะพี่ยันต้องแบบแจ้งความดำเนินคดีตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเรากำลังยังรวบรวมข้อมูลอยู่มันก็ยังมีแบบคนนู้นก็มาเล่าเรื่องเพิ่มคนนี้มาเล่าเรื่องเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็งงว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยพูดอย่างนั้นเราไม่เคยทำแบบนั้นแต่คนนี้เขาก็แบบซึ่งเขาก็รู้จักไอ้คนที่มาเล่าให้ฟังแต่เขารู้จักพวกเราดีรู้พวกเราไม่ได้ทำอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วทีนี้เนี่ยก็เลยงงว่าข้อมูลอะไรมันคืออะไรบ้างทำไมถึงเราอย่างนี้พูดกับคนอื่นแบบนั้นเสียความรู้สึกมากเลยเสียความรู้สึกอะไรก็ผิดหวังเลยว่าเราเอาจริงๆตลอดการเดินทางทั้งทริปเลยทุกคนพยายามช่วยพยายามแนะนำทำไมที่ทำแบบนั้นทำอย่างนี้สิที่ประหยัดกว่าก็ทำอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับคือเจ้าภาพยืนยันว่าจ่ายตังเขาครบแล้วแล้วคิดว่าเงินไปอยู่ไหนอะคะตอนนี้ยังไม่ครบครับหมายถึงว่าเจ้าภาพจ่ายครบแล้วใช่ใช่แต่เงินหายไปไหนอันนี้ผมไม่รู้แต่เขายังติดเงินพี่เออยู่แต่ติดเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจพี่เอเนี่ยรูปแบบเราเป็นล้านคิดว่าจะได้ยินคืนไหมคะเอาจริงอะถ้าคนเราเนี่ยมันทำให้ถูกต้องเนี่ยเขาก็ทำได้แบบราชการเนี่ยถึงแม้มันจะมีแบบคุณนี่อย่างเงี้ยคุณถูกต้องอะไรเงี้ยครับระยะที่เรื่องเงินอะเราไม่จะตัดใจได้แต่แรกแล้วมันจะได้ที่นั่นไม่สำคัญนะมันอยู่ช่วงนึงที่เราคุยกันว่าเราจะมีต่อหรือว่าเราจะไม่ได้เลยซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นคอนฟลิกต์เพราะว่าศิลปินไม่ได้รับเงินพี่เอพี่เอน่ะตอนนั้นน่ะพี่เอพี่ไม่ได้รับค่าตัวเลยแล้วมันไม่มีเวทีหนึ่งที่แบบว่าเราก็คุยกันว่าไม่ได้รับค่าตัวหรืออย่างไรต้องสูตรแต่ว่ามันปัญหาก็คือว่าเจ้าภาพเขาจ่ายแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเขาจ่ายโปรเกอร์คนนั้นไปแล้วคอนฟลิกต์มันก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่ขึ้นเวทีเนี่ยเจ้าภาพเขาลำบากนะครับเขาเสียผลแต่ถ้าเราขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินหรือเปล่ามันก็เลยมีการมีความจริงที่มีหน้าเวทีประมาณ2-3ที่ครับแล้วสรุปได้ขึ้นทั้ง5ประเทศไหมคะได้ขึ้น5ประเทศนั่นแหละจริงๆแล้วผมจะไปแค่2ประเทศแรกแต่ที่พอมันสรุปรุ่นมาเสร็จปุ๊บผมก็คุยกับพี่อีทของคุณแคทอะไรเงี้ยแล้วก็หาทางออกแล้วก็แบบว่าประคองกันไปจนถึงสุดท้ายผมก็เลยไปแจม3เวทีที่สวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมแล้วก็ฝรั่งเศสเพราะว่าเห็นแคทบอกว่ามีการปลอมแปลงเอกสารด้วยนะคะร้ายแรงหลายเรื่องเท่าที่ผมเข้าใจนะมันคือเหมือนกับว่าเขาพยายามจะบอกว่าโอนเงินมา 2.1 ล้านบาทแต่ว่าพวกสลิปที่เขาส่งให้คนอื่นนะมันก็คือเหมือนกับว่าสลิปมันซ้ำให้มันได้ยอดสองครั้งที่ผมไม่แน่ใจในประเด็นที่เอจีเหมือนกับว่าพยายามจะยืนยันว่าโอนเท่านี้จริงๆซึ่งมันไม่ใช่คุณได้เข็ดไหมครับพี่กับการรับงานแบบนี้เลยจริงๆแล้วไม่ครับขอขอบคุณอีกที่นึงนะครับจะมีจัดที่เขาเปิดนะครับคุณนาเดียกับคุณซิมอนแล้วก็น้องอีกคนชื่อน้องหนุ่มนะครับที่
ก็มาลุยกับเราพอมีปัญหาปุ๊บก็ลุยกับเราจนจบทริปนะครับแล้วก็ช่วยจัดการทุกอย่างนะครับเป็นผู้จัดที่สวีเดนนะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าเข็ดในการรับงานเราไม่ยากมากครับแต่ว่าจะต้องจัดการให้มันเรียบร้อยตั้งแต่แรกนะครับใครก็ติดต่องานที่โรงงานนะครับก็รบกวนแผนงานเดียวกันนะครับใครที่เป็นผู้จัดที่รู้ก็น่าจะรู้จักเป็นงานเดียวกันที่ซีนนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่โดนนะคะไม่เคยโดนอีกแล้วทัวร์ระดับโอ้โหทุลักทุเลมากก็เดี๋ยวพี่จะมีแถลงพร้อมระดับวันนี้กำลังหาคิวอยู่ครับใช่ๆก็ขอเชิญทุกคนมาทีละกันได้ขอบคุณนะคะวันนี้เราจะไปดูที่เปิดนะขอบคุณมากครับ